ดีใจที่สุดถามป้ามาที่นั่งตรงนี้ไม่ต้องตอบผมเป็นเสียงก็ได้นะว่าแต่ผมน่าจะเดาถูกพ่อแม่ดีใจที่สุดไม่ใช่ตอนลูกเรียนจบไม่ใช่เห็นลูกรับปริญญาพ่อแม่บางคนไม่รู้จักเลยซ้ำปริญญาคืออะไรลูกจบไปแล้วบอกลูกมาเรียนคณะอะไรยังไม่รู้เลยซ้ำมาเรียนคณะอะไรรู้แต่ลูกมาเอาเงินไปส่งการเทอมจบบอกจบแล้วมาพรุ่งนี้ไปรับปริญญามาเข้าไปไม่รู้เลยซ้ำว่ามันทำอะไรบอกความสุขของพ่อแม่ไม่ใช่เห็นลูกใส่ชุดเสื้อคุยในการรับปริญญาไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เห็นลูกได้งานทำสูงๆเปล่าผมบอกว่าไม่มีอะไรสุขยิ่งกว่าในชีวิตของพ่อแม่ในขณะที่ผมเป็นพ่อคนหนึ่งเท่ากับเห็นลูกละหมาดเท่ากับเห็นลูกอยู่ในอามะลูกละหมาดข้าวเวลากับเงิน1 ล้านพี่น้องเลือกอะไรหนึ่งล้านทำไม่นานหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวก็ได้อินชาอัลลอฮ์แต่เงิน10 ล้านทำให้ลูกเป็นคนดีไม่ได้วันนี้ถ้าลูกท่านละหมาดข้าวเวลาได้ขอบคุณอัลลอฮ์ริสกีที่ยิ่งใหญ่นี่คือลูกอินชาอัลลอฮ์ที่สอนเล่นในวันข้างหน้าพี่น้องมีลูกคนนี้คนเดียวลูก7 คน5 คนจะดีหมดเลยบางครั้งมันไม่ใช่มันไม่หมดอย่างน้อยสมมติเสีย1 4ยังดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่พ่อแม่อยากให้ดีทั้งหมดเราพยายามและเชื่อนะครับว่าเด็กเกเรยังไงดุอาที่เยี่ยมยอดที่สุดคือดุอาของแม่มาคนหนึ่งลูกเมาอย่างแต่ตั้งแต่แกเจ็บยันแกตายเละเทะไม่เอาอะไรเลยพี่น้องแม่ขอดุอาตลอดอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนสอนแม่ไม่เห็นลักษณะลูกเป็นสอนแม่จนแม่ตายหลังจากแม่ตายลูกไปกองทัพไปวันการแม่ไม่เห็นภาพนั้นลูกละหมาดได้แม่ไม่เห็นภาพนั้นวันนี้พี่น้องที่อยู่ต่อหน้าผมบางคนก็เสียคุณแม่ไปแล้วและไม่มีทางจะได้กลับคืนตลอดชีวิตขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่ใครเสียคุณแม่ไปคุณพ่อในขณะที่ท่านเห็นเราเป็นคนดีเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่ไม่ใช่การที่ลูกมีตำแหน่งใหญ่โตหรอกครับมะไม่รู้หรอกว่าผู้จัดการเมเนเจอร์คืออะไรมะไม่รู้หรอกครับพี่น้อง48 49มะไม่รู้อะไรเลยบางคนมะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเรียนอะไรหน้าที่มะส่งลูกเรียนบอกลูกจบคณะอะไรมะตอบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มันเรียนอะไรของมันไม่รู้แล้วลูกทำงานอะไรบอกตำแหน่งลูกสิมาตอบไม่ได้พี่น้องตำแหน่งอะไรของมันก็ไม่รู้สิ่งที่มาภูมิใจที่สุดในตัวลูกทุกคนนะครับพี่น้องผมพูดในฐานะพ่อไหมเขาไม่ได้ภูมิใจหรอกครับที่เรามีสตังค์และมีรถขับแต่เขาภูมิใจแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดหากเขาจากดุนยาในขณะเปลี่ยนลูกเขาอยู่ในปานเป็นคนสอนเลยสิ่งที่มีค่าที่สุดที่แม่เห็นก่อนตายพ่อเห็นก่อนตายแล้วจะยิ่งใหญ่มากมากนั่นคือการเห็นลูกเขาเป็นคนเชื่อเลยท่านจะเป็นอะไรก็เถอะท่านจะเป็นเจ้านายหรือกรรมกรก็เถอะไม่มีผลใดๆแก่จิตใจพ่อแม่แต่สิ่งเดียวพี่น้องที่พ่อแม่เห็นแล้วมีความสุขที่สุดท่านอยู่ในอามันอยู่ในศาสนาบางคนได้มีโอกาสทำดีต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่จนตั้งสองจบชีวิตบอกอัลฮัมดุลิลละห์จะน้อยที่สุดท่านมั่นใจแล้วพี่น้องว่าลูกต้องดูอายฉันแน่นอนแต่บางคนไม่มีโอกาสได้เห็นลูกนั่งจากไปดุนยาโดยที่ไม่มีโอกาสเห็นลูกเป็นคนดีเลยเสียใจที่สุดกับการที่เห็นลูกไม่ละหมาดบางคนบอกอาจารย์ผมเติมมาตัวหลังจากแม่ผมตายเสียดายที่สุดที่ผมไม่มีโอกาสละหมาดให้แม่ผมเห็นเลยถ้าถามท่านวันนี้อยากจะทำอะไรที่สุดผมอยากใจมากขึ้นมาเห็นเขาละหมาดมากที่สุดไม่ได้จะชอบแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้แม่เห็นว่าลูกที่เคยทำให้มาร้องไห้วันนี้เขาละหมาดแล้วนะมาแต่เขาจะไม่มีโอกาสเห็นตลอดชีวิตมะจะไม่เห็นภาพของท่านเดินไปมัสยิดอีกตลอดกาลแต่การกลับตัวของท่านจะยังประโยชน์แก่ท่านทั้งสองอย่างแน่นอน